สวัสดีครับการประหยัดพลังงานวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจำนวนมากได้แก่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงครับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงได้สนับสนุนให้เกิดฉลากประสิทธิภาพสูงขึ้นอาจมีข้อสงสัยว่าฉลากประสิทธิภาพสูงต่างกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือไม่อย่างไรวันนี้เราไปติดตามกันครับฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั้นใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่นเครื่องปรับอากาศหม้อหุงข้าวตู้เย็นพัดลมครับแต่สำหรับฉลากประสิทธิภาพสูงจะใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเช่นเตาแก๊สและวัสดุประหยัดพลังงานเช่นกระจกฉนวนใยแก้วเป็นต้นครับโดยฉลากประสิทธิภาพสูงจะทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ซื้อสินค้าว่าจะได้ใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั่นเองครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มอบฉลากประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์4ชนิดได้แก่เตาแก๊สอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์กระจกและฉนวนใยแก้วรวม 2.77 ล้านใบทำให้สามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศได้ถึง 70,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบครับครั้งต่อไปถ้าต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่าลืมถามผู้ขายว่าสินค้าได้รับการติดฉลากประสิทธิภาพสูงหรือเปล่าด้วยนะครับร่วมส่งวิธีอนุรักษ์พลังงานของคุณหรือชุมชนคุณมาตามที่อยู่นี้ค่ะ